ปากตลาดใครปากตลาดพวกเราบางทีก่อนจะทำรายการนี้ป้าเราบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำรายการใหม่แกชื่อรายการปากตลาดเพื่อว่าทำไมเลือกพิธีกรได้เหมาะชื่อกับรายการมากนะฮะเลือกเธอสิไม่ใช่ฉันใช้คำว่าปากตลาดแต่จริงๆน่าจะเป็นปากอย่างอื่นนะเพื่อนบอกปากอะไรคะก็ปากสัตว์เลี้ยงนั่นแหละประมาณนั้นก็บอกแหมก็ให้โอกาสฉันบ้างนะฮะปากตลาดเนี่ยคือเราจะคุยสารพัดเรื่องราวที่ข่าวใหญ่ๆเขาไม่เล่นกันใช่แล้วก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการนำเสนออีกรูปแบบนึงนะฮะเล่าในแบบที่ไม่เครียดจนเกินไปแล้วตื่นมาเราต้องสดใสอ่ะเขาบอกสถานการณ์ตอนนี้อะไรมองไปทางไหนก็อะไรก็ไม่รู้มีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าเราสองคนนี่เป็นไงหน้าตาสดใสคือตื่นมาแล้วคือต้องมารับฟังข่าวจากเราปุ๊บคุณจะต้องไม่ตกข่าวนะคุณจะต้องเป็นต้นเรื่องที่จะเอาไปเล่าต่อได้ก็อย่างวันนี้ถ้าใครตื่นสายเนี่ยไม่ได้อัปเดตเรื่องเมพิษกับใช่ใจเค้กนี่สมมติว่าป้าจอยไปออฟฟิศป้าจอยไม่ได้อัปเดตข่าวเมย์ป้าจอยแค่รู้แค่ว่าผู้ชายคนนี้เคยแต่งงานเคยมีเมียแล้วป้าจอยก็เล่าแค่จุดนั้นปุ๊บแต่ว่าเราดูรายการนี้ปุ๊บเรารู้แบบนี่เธอฉันมีล้ำกว่าเธอฉันล้ำกว่าเธอไป3ก้าวเธอฟังฉันเธออย่าเพิ่งเถียงฉันเธอตั้งใจฟังฉันก่อนประมาณนั้นใครดูไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะทาง nationchannel.com เพราะว่าเราจะไม่เล่าซ้ำเรามีเรื่องอื่นเยอะแน่ใจใช่ไหมว่ามีย้อนหลังอ่ะเมย์ฉันทำให้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราเล่าข่าวของนิกกี้9นิ้วไปว่าทำไมเขาถึงกลับมาหลังจากที่เขาห่างหายไปนานอยู่จะมาเรียกกระแสให้กับตัวเองหรือเปล่าก็มีคุณผู้ชมอู้ตายน่ารักมากขอบใจมากนะคะแอดกิตินันเขาไปทำกันบ้านมาให้เขาบอกว่าเห็นพี่จอยกับคัพเค้กถามนะคะว่าเขาหายไปไหนรวมถึงว่าเขาอ่ะขึ้นมาบนเวทีทำไมเขาไปเคยไปออกรายการนึงไปทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนึงไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อจะขายของให้กับตัวเองแล้วของอาจจะขายดีมากๆมั้งก็จะมาเรียกคนไปซื้อเพิ่มขึ้นคนเราก็เวลาไม่ได้อยู่ในทีวีนานๆเนี่ยคนลืมนะป้ามันเคยมีเหตุอย่างนี้ด้วยนะสมมติว่าเราเนี่ยเคยโด่งดังมีชื่อเสียงแล้ววันนึงชื่อเสียงเราดรอปไปวันนึงไม่มีกระแสถึงขั้นที่ต้องโทรศัพท์ไปหาเจ้าของสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วก็บอกว่าหรือว่าโทรไปหานักข่าวแล้วก็บอกว่าน้องๆพี่ๆวันนี้พี่จะไปเดินที่ห้างนี้นะตอนเวลาเที่ยงครึ่งนะไปเดินกับผู้ชายคนนึงแล้วเดี๋ยวพี่จะจับมือนะแล้วน้องก็เอากล้องมาถ่ายพี่นะเป็นภาพหลุดนะอยากได้แบบปาปารัสซี่ขึ้นหนังสือดาราที่ร้านทำผมก็ชอบอ่านกันใช่แล้วมันก็จะเป็นวัฏจักรป้าพอเป็นภาพหลุดเสร็จปุ๊บถึงแม้ว่าคุณจะไม่ดังคุณจะดังทันทีพอคุณดังทันทีปุ๊บอีเวนต์จะเข้ามาหาคุณเพราะบรรดาออร์แกไนเซอร์เนี่ยเขาจะจ้างคนที่ไปออกอีเวนต์โดยที่เขาดูจากกระแสโดยเฉพาะคนที่ดังในทางลบแล้วคนแบบพูดถึงเยอะแยะเนี่ยเขานิยมมากนะคะที่จะจ้างรวมถึงบางคนเนี่ยคือแต่งตัวว่าแต่งตัวโชนี่เพื่อให้มีภาพเยอะๆในหน้าของสื่อเธออยากดังใช่ไหมจ๊ะแล้วก็อย่าสองชั้นอันนี้เสื้อขาดนะฮะคุณผู้ชมพยายามแล้วคุณผู้ชมทางวิทยุอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะเสื้อดีเค้กใส่ในวันนี้เป็นเสื้อที่แบบขาดๆหน่อยนี่มันเป็นดีไซน์ของเขานะฮะอ๋อพี่ก็นึกแหมก็นึกว่าพี่คอสตูมเขาจะไร้กันน้องมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะฮะเอามาทำไมคะเรามีเอามาทำไมคะเรามีข่าวด่วนเข้ามาคางคกโอเคคางคกรู้แล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอันนี้คือหนึ่งทีมงานเหรอฮะโผล่มาทำไม ผมเผื่อไม่แต่งกันเลยรายการเราสดๆแบบนี้นะฮะใครอยากเลยเข้ามาได้เลยหน้าหนึ่งมติชนบอกว่าพิพิธภัณฑ์คางคกแล้วคนจะอ่านไหมป้าจอยนะฮะฮือฮาพิพิธภัณฑ์คางคกเอ้ยมาที่อะไรรวม500สายพันธุ์ทั่วโลกนะฮะเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวจะหาข่าวดีๆคุณผู้ชมที่อยู่ในทีวีก็จะเห็นภาพใครเดินเข้ามาแต่คุณผู้ฟังทาง102อาจจะงงนิดนึงว่าเราอะไรกันเขาบอกว่านะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์พญาคันคากคันคากภาษาอีสานจะตัวคันคากอุ๊ยสำเนียงได้อุตส่าห์แล้วลืมตัวอีกที1 2 3ตัวคันคากอุ๊ยสำเนียงฉันได้อ่ะป้าตกใจเลยอ่ะตกใจสำเนียงตัวเองอ่ะพิพิธภัณฑ์พญาคันคากหรือมันต้องออกสำเนียงพิพิธภัณฑ์พญาคันคากหรือว่าตัวคังคกนั่นเองนะฮะเขาบอกอย่างนี้มันอยู่มองใดจังหวัดยโสธรนะอยู่จังหวัดยโสธรคุณผู้ชมพี่เอาคางคกเป็นยังไงป้าตัวคางคกก็ตัวมันตุ่มๆเหมือนกบนึกว่าจะชี้ว่าทางเค้กคางคกอย่าสิทำใหม่ไม่เอาพิพิธภัณฑ์นะฮะคุณผู้ชมฟังดีๆพิพิธภัณฑ์พญาคันคากจะมีรูปทรงเป็นตัวคางคกขนาดใหญ่ตัวอาคารนะฮะความสูงใหญ่เท่ากับตึกสูง5ชั้น
ตึกสูง5ชั้นประมาณ19เมตรพื้นที่ประมาณ835ตารางเมตรงบประมาณเฉพาะตัวอาคาร18ล้านบาทหน่วยงานไหนเขาจัดทำเนี่ยหน่วยงานนี้นะฮะเขาบอกเป็นอพวช.องค์การพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไม่ใช่ฮะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอุทัยเทวีทาวเวอร์ต่อไปอาจจะมีแม่นางอุทัยเทวีไปเป็นตั้งเด่นตระหง่านตระการตาที่นั่นคือมี500กว่าสายพันธุ์นะแล้วคังคกเนี่ยนะคะคังคกเนี่ยพญาคังคากฉันชอบสำเนียงฉันหลุดได้ไงไม่รู้ตาเป๊ะมากอ่ะโอ้คนรู้กันหมดเลยอ่ะคังคกนี่มีประโยชน์ในทางนิเวศวิทยาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาจะสามารถกินแมลงที่ไม่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ในเทือกสวนไร่นาเขาจะคอยกำจัดตัวแมลงที่ไปกัดกินผลผลิตของชาวเกษตรกรเขาเรียกว่าเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติกว่าฉันจะเอาสติเข้าไปเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาตินะฮะคือเราไม่ต้องพูดถึงการนำหนังคังคกไปทำกระเป๋านะเขามีกระเป๋าหนังพญาคันคากด้วยนะคุณพี่คุณป้าใช่แล้วนะฮะเขาบอกว่าใบละหลายหมื่นบาทโดยกระเป๋าหนังคังคกได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างมากเขาบอกอย่างนี้ไปดูที่ยโสธรอุทัยเทวีทาวเวอร์โอ้ฉันชอบอ่ะพญาคันคากว่ะก็สั้นสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเอาเดี๋ยวคนอีสานฟังเราก็บอกทักทายกันได้ทักเอาอีกเอาอีกโอ้ยบางทีพูดมันจะไม่เหมือนไงป้ามันจะไม่เหมือนมันจะไม่ค่อยเหมือนนะสิเจอประวัติยาวนะฮะตามอ่านได้จากมติชนเราพูดแน่ว่าเขาจะมีพิพิธภัณฑ์แหละคุณอยากเจอพญาคันคากแบบว่าแบบไหน500สายพันธุ์เนี่ยคุณไปดูได้เลยใช่แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ที่ให้นักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปชื่นชมด้วยแล้วก็เก็บความรู้ออกมาด้วยทำไมต้องอยู่อีสานรู้ป่ะไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าประจอยดาวเค้กจังหวัดยะโสธรเพราะชาวอีสานกินคังคกเป็นใช้คำว่าเป็นคุณแม่อีแม่ก็เคยทาน อีแม่ก็เคยทานกินทานพญาคันคากด้วยทานกิ้งกือก็ทานกิ้งกือก็มีกิ้งกืออีแม่บ่ทานเด้อเราเคยไปอีสานก็กินอะไรที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงเยอะแต่ว่ากินได้จริงๆเพราะเขามีภูมิปัญญาการกินคังคกนี่ไม่ได้กินได้ทุกคนนะคะคุณมันจะต้องมีเทคนิคพิเศษคล้ายๆกับเพราะคังคกเขามียางใช่ไหมป้ามันเหมือนเราชาวญี่ปุ่นกินปลาปักเป้าเธอเขาก็จะรู้ว่าการจะเอาพิษออกมันออกเนี่ยต้องทำอย่างไรพี่ช่างภาพที่สายอีสานนี่เขาบอกแมนแมนแล้วแมนไม่ใช่ผู้ชายหรือว่าแมนอะไรนะแมนคือแมนแล้วฉันได้ยินนะฉันได้ยินกินกันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกเธอกินใช่ไหมบอกฉันไปหาได้นะขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนรายวันด้วยพูดถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างนี้นะกบคังคกอึ่งอ่างเนี่ยนะจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้คุณผู้ชมจอยเคยกินอึ่งอ่างนะครับอร่อยปลาเล่าไปเดี๋ยวจะหาข้อมูลนิดนึงอร่อยเอ้ยอย่านาน หาไม่เจอข้อมูลเยอะอ่ะเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะฮะพิพิธภัณฑ์พญาคันคากเขาใช้อย่างนี้นะแล้วก็หน้าจอนะคะเราก็จะพยายามขึ้นสิ่งที่พยายามจะสื่อสารกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเนี่ยหนวกหูอะไรตอนเช้า102 FM วันนี้เป็นรายการใหม่แกะกล่องทาง Nation TV นะคะรับหน้าที่โดยพิชชาพัทครับเค้กพิชชาพัทอาบองสาจอยสุนันทวดีอุทัยโยแล้วเราก็จะคุยอย่างเงี้ยตอนเช้าหยิบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันคุณผู้ฟังบอกหนวกหูจังเลย ก็กรุณาเขียนมาหากัน ที่ จังหวัดยโสธรไปแล้วนะฮะเรายังอยู่ที่อีสานเราจะข้ามไปที่จังหวัดหนึ่งก็คืออุดรธานี จังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาก็จะมีงานดีๆเกิดขึ้นเขามีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอุดรครบรอบ121ปีแล้วก็มีการทำสถิติโลกด้วยนะใช่นะฮะงานนี้จะจัดขึ้นวันที่18ถึง20มกราคมปีนี้นะฮะเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 87 พรรษาเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายแด่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะ20มกราคมงานยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังมากๆนะฮะและที่เห็นคนเนืองแน่นล้นหลามขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาได้ร่วมกันทำสถิติโลกจ้ะเขาทำอะไรกันฮะป้ารำบวงสวงที่มากที่สุดในโลกจำนวนผู้รำเนี่ย 5,121 คนนี่ เขานับเลยนะเห็นไหมแล้วต้องแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกคือชุดประจำถิ่นของเขาเนี่ยพร้อมผ้าสบายเฉียงกับนุ่งสิ้นสั้นอีสานเนี่ยนุ่งสิ้นสั้นเธอนี่ก็มีใบสีอู้อลังการมาก
มากมากครบรอบ121ปีใช่แสดงว่าอยู่แบบยาวนานมากๆแล้วนะฮะเป็นงานใหญ่อ่ะงานใหญ่มากๆเลยสำคัญมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชาวอุดรนี่เขาภาคภูมิใจกับการจัดงานครั้งนี้มากๆเพราะว่าน้อยครั้งนะคะที่อุดรจะแบบพร้อมเพรียงกันทำอะไรที่แบบว่าเพื่อสถิติโลกขนาดนี้การแต่งกายนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมทางวิทยุฟังกันนิดนึงจะเป็นการแต่งกายสวมผ้าสิ้นแบบชาวอีสานของเรานะก็จะมีผ้าห่มสบายเฉียงนะผ้าสบายเฉียงเขาต้องเบี่ยงทางซ้ายนะแล้วเขาเอาเวลาไหนไปซ้อมกันนะป้าฮะต้องเป็นพันๆคนนั่นแหละนี่คือความยิ่งใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้เนชั่นทีวีเขาก็ถ่ายทอดสดไม่ได้ดูหรือไงดูอยู่ดูอยู่ถึงอยากรู้ไงว่าเอาเวลาไหนไปซ้อมกันคนเป็นพันคือลำพังซ้อมแค่10คน20คนมันก็ยากอยู่แล้วไงที่จะออกมารำให้พร้อมเพรียงกันแต่นี่คือเป็นหลักพันอะแล้วเขาบอกด้วยนะฮะคุณผู้ชมวันที่19แล้วก็วันที่20ก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะเขาจะมีการแสดงโขนจากศาลาเฉลิมกรุงด้วยเรื่องรามเกียรติ์จะมาแสดงนะฮะชุดยกทัพกับนครฉลองอุดร121ปีตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปหรือว่า6โมงแรง6โมงเคิง6โมงไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเป็นภาพการรำสุดลูกหูลูกตาคือนางรำเยอะมากๆในนี้จะมีพี่ของเราไหมอะเพศทางเลือกต้องมีสิต้องมีเนาะเขาเปิดกว้าง อีกอย่างหนึ่งนะคะเมืองอุดรเนี่ยเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อดั้งเดิมมีชื่อเหรอใช่อุดรเนี่ยก่อตั้งในปีพุทธศักราช2436ชื่อเดิมของอุดรธานีคือบ้านเดือหมาแข้งใช่ไหมเสียงใช่ไหมบ้านเดือหมาแข้งหมากแข้งนั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองอุดรธานีในปี2450ค่ะที่อุดรก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะก็จะมีเธอชอบที่ไหนเธอชอบไปคำชะโนดเออคำชะโนดนะเคยรู้ใช่ไหมใช่ใช่หนังกลางแปลงอ่ะใช่ใช่ถ้าเกิดใครได้ไปนะคุณจะรับรู้ถึงพลังบางอย่างถ้าได้ไปอ่ะมันจะแบบพอเข้าไปข้างในแล้วจะหนาวจะเย็นว้ายข้างในจะมีบ่อพญานาคด้วยแล้วเราเคยไปกินส้มตำแถวๆหนองประจักษ์ป้าส้มตำก็มีทุกที่เฮ้ยไม่ได้ส้มตำอุดรที่นั่นมีร้านเลิศใช่ไหมแซ่บหลายๆเดี๋ยวต้องไปกันบ้างไปเนาะเราจะข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งละเราอยู่ที่อีสานนี่อยู่ที่อีสานทั้งวันเลยไปไหนเองไปที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างนะฮะเขามีงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลกันนะตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20มกราคมวันนี้วันสุดท้ายเช่นกันเขามีงานจัดงานพญาแลพญาแลคือใครพญาแลคือผู้สร้างเมืองชัยภูมิคือที่ชัยภูมิเนี่ยมีประชาชนประมาณร้อยละ 95% เป็นคนท้องถิ่นเดิม มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนารวมถึงกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดเขาอย่างนี้เขาจะเน้นเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแลทำให้มีงานประจำปีเกิดขึ้นเป็นงานประเพณีมีทุกปีนะฮะก็นอกจากนี้นะคะนอกจากพิธีบวงสรวงจะมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองชัยภูมินะประกวดที่ดาพญาแลที่ดาพญาแลเนี่ยแล้วคนจะไปนะฮะเธอไม่ได้ไปประกวดทำไมฮะเธอไปทำข่าวเราไปลงตำแหน่งที่ดาพญาแลไม่ได้เหรอทำไมทุกคนต้องจำกัดสิทธิ์ฉันด้วยฉันไม่ให้เธอลงแล้วฉันจะจัดกับใครล่ะเธอไปนะฮะอีกอย่างนึงนะคะการประกวดธิดาพญาแลเนี่ยมักจะได้สาวงามมาประกวดนางสาวไทยเหมือนอันนี้มั้ยเหมือนประกวดนางสาวเชียงใหม่มั้ยนางสาวเชียงใหม่นางสาวถิ่นไทยงามเชียงรายนะตัวแล้วก็ธิดาพญาแลชัยภูมิแล้วก็ส่งมาประกวดนางสาวไทยถูกก็ไปคัดเอามาเลยสาวแล้วก็เสร็จเด็กธรรมศาสตร์เด็กจุฬากันหมดไม่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มาเรียนกรุงเทพนะก็ว่ากันไปใครสวยจริงมาลงเวทีใหญ่ได้เลยนะฮะใช่แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ว่าใครที่อยากไปจะไปงานในวันนี้เขาบอกว่ามีงานแสงสีเสียงอยากดูอ่ะอลังการก็จบรายการป้าก็นั่งเครื่องบินไปไงชัยภูมิมีหนังบินป้าก็ไปหาสนามบินอื่นที่ใกล้ๆชัยภูมิแล้วป้าก็ต่อรถสับล้อรถบกป้าก็ไปสิถ้าอยากดูป้าต้องสู้สิมากเลยนะเนี่ยนะฮะติดต่อได้ที่ททสำนักงานนครราชสีมานะฮะ044-213-030ที่เก๋กู้อีกอันนึงเนี่ยนะคะก็คือจะใช้ช้างจริงๆ จำนวน9เชือกนำตะกร้าของถวายนะคะเอาไปถวายเจ้าพ่อพญาแลช้างรู้เก๋ไหมล่ะช้างรู้งานเก๋ไหมล่ะซึ่งสมมุติว่าคัพเค้กอยากจะทำบุญก็ไปมอบเงินให้ 2,500 บาท1เชือกเขามีต้นทุน 2,500 บาทก็อย่าคิดมากคิดว่าคือการทำบุญแล้วเก๋ตรงที่ช้างเขาเป็นคนนำถวายเพื่อความ
ขาเรียกสมพระเกียรติของพระยาแลคือให้สมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่เอาใหม่พระเกียรติสมพระเกียรติไอ้นั้นมันเกียรติระเกียรติเดียดฉันผิดไม่ได้นะแล้วถ้าใครมอบบริจาค 2,500 บาทสำหรับช้างถวายของเนี่ยนะคะคุณจะได้เหรียญเจ้าพ่อพญาแลรุ่นเจ้าเมือง1ชุด3เหรียญและเสื้อภูมิใจชัยภูมิบวกบาทแสงสีเสียงตอนค่ำด้วยใครอยากได้ก็ไปนะฮะไปได้เลยวันนี้สุดท้ายแล้วนะฮะที่ชัยภูมิ5แยกนนท์ไฮมีหม่ำขายด้วยอร่อยมากตรงนั้นหม่ำเพียบเลยนะฮะนี่ก็คือรายการปากตลาดของเรามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะตี 5 ถึง 6 โมงเช้าเขาบอกให้ไปแล้วครับเค้กกับป้าจอยจัดรายการด้วยกันทุกวันนะฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ